ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องมหายุทธหยุดพิภพลำแสงสีดำมาถึงอย่างรวดเร็วคลื่นความตายน่ากลัวกระจายออกมาแม้แต่หลินต้องยังหน้าเปลี่ยนสีไปการโจมตีนี้ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะหนีพ้นได้เลยวิ่งวนๆขบฟันขาวราวไข่มุกแน่นมือขาวหยกวางบนพินหงเพลิงสวรรค์แต่ก่อนที่นางจะต้านรับการโจมตีพื้นที่ตรงหน้าก็บิดเบี้ยวชายชุดแดงปรากฏตัวต่อหน้านางเขากำมือแน่นทำลายลำแสงสีดำทันทีเหตุการณ์ที่เกิดอย่างไม่คาดคิดทำให้หลินต้งและคนที่เหลืออึ้งไปครู่หนึ่งจากนั้นก็มองไปที่ชายชุดแดงพร้อมกับม่านตาที่หดเกรงนั่นเพราะหลินต้งพบว่าเขาคือชายชุดแดงที่นั่งอยู่ในลาวานั่นเองเขามีชีวิตอยู่จริงๆด้วยเหงื่อเย็นเหยียบผุดขึ้นบนฝ่ามือของหลินต้งแม้แต่เขายังรู้สึกหวาดกลัวปีศาจเท่านี้ขึ้นมาส่วนหนึ่งดวงตาลึกโหลของชายชุดแดงจับจ้องที่อิ้งวนเมื่อสกัดการโจมตีได้แววครุ่นคิดบางอย่างฉายผ่านใบหน้ายับย่นนานต่อมาเขาก็ขยับปากแต่ไม่มีเสียงใดๆเปล่งออกมาดวงตากลมโตของอิ้งวนมองชายชุดแดงที่เข้ามาช่วยด้วยท่าทีประหลาดสิ่งที่น่าตกตะลึงมากที่สุดก็คือในใจของนางไม่รู้สึกหวาดกลัวแม้แต่น้อยเมื่อพบกับจอมยุทธไม่รู้ที่มาจากโบราณกาลผู้นี้หลินต้งเอื้อมมือออกดึงร่างอิ้งวนมาไว้ด้านหลังก่อนที่ทั้งสองจะเผชิญหน้ากันเขาถือต้นไม้สีดำไว้ในมือความระแวดระวังฉายบนใบหน้าขณะที่ยกมือขึ้นคำนับผู้อาวุโสเราไม่มีเจตนาที่จะรบกวนเราจะไปให้เร็วที่สุดหลังจากเห็นชายชุดแดงในระยะประชิดหลินต้งก็สัมผัสได้ว่ารัศดีของอีกฝ่ายแปลกประหลาดไม่น้อยให้ความรู้สึกว่าไม่ใช่คนที่มีชีวิตอยู่แต่เหมือนกับตายไปแล้วครึ่งหนึ่งราวกับเป็นซากมารอีกจำพวกหนึ่งแต่จอมยุทธผู้นี้มีความรู้สึกนึกคิดอยู่บ้างสภาวะลึกลับที่บอกไม่ได้ว่าเป็นหรือตายแล้วชายชุดแดงทำราวกับไม่ได้ยินคำพูดของหลินต้งดวงตายังคงจับจ้องอิ้งวนดูจากท่าทีแล้วทำเอาพวกอิ้งเซี่ยวรู้สึกกระวนกระวายแต่ละคนค่อยๆเราคลื่นหยวนในร่างขึ้นมาเงียบๆชายชุดแดงเคลื่อนกายไปหาอิ้งวนขณะที่ทุกคนกระวนกระวายจากนั้นเขาก็หมุนตัวจากไปโดยที่ไม่พูดอะไรเดินผ่านอากาศตรงไปยังหมอกสีดำที่ปกคลุมทั่วท้องฟ้าเขาพวกอิ้งเซี่ยวตะลึงไปเมื่อเห็นภาพตรงหน้าจากนั้นก็มองใบหน้าของอิ้งวนด้วยความไม่แน่ใจเห็นชัดที่พวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมชายชุดแดงจึงปฏิบัติต่อนางด้วยอาการเช่นนี้หลินต้งคลายมือที่กำแน่นลงดูเหมือนชายชุดแดงจะจำตัวตนในชาติก่อนของอิ้งวนได้ยิ่งกว่านั้นมองจากการกระทำแล้วสถานะของจอมยุทธคนนั้นคงจะมีชื่อเสียงไม่น้อยมิฉะนั้นชายชุดแดงที่มีชีวิตก็ไม่ใช่ตายก็ไม่เชิงคงจะไม่มีท่าทีแสดงความเคารพต่อนางเขาจะทำอะไรหวังเยี่ยนมองหมอกดำกับชายชุดแดงบนท้องฟ้าอดไม่ได้ที่จะถามขึ้นหลินต้องสังเกตอยู่เช่นกันจากภาพชายชุดแดงตั้งใจจะสู้กับหมอกดำนั่นบนท้องฟ้าคลื่นหยวนมหาศาลราวกับทะเลเพลิงก็พวยพุ่งออกมาจากร่างชายชุดแดงทันทีขณะที่กลุ่มของหลินต้งกำลังสังเกตการจากนั้นคลื่นพลังก็ก่อตัวเป็นม่านเพลิงยักษ์ห่อหุ้มรอบกลุ่มหมอกดำไว้ลำแสงสีดำปะทะม่านเพลิงอย่างหนักหน่วงแต่ก็ไม่อาจก่อผลลัพธ์รุนแรงจนหยุดไม่ได้เหมือนกับคราวแรกครั้งนี้กลับถูกเปลวเพลิงแผดเผาหมดสิ้นเสียงฉาดังออกมาไอ้ผีเท่าฝืนเทียนนานมากแล้วนับตั้งแต่ที่เราปะทะกันพอเห็นแกอยู่ในสภาพคนก็ไม่ใช่ผีก็ไม่ใช่จุ๊จุ๊คาดว่าแกคงจะล้มเหลวต่อภัยพิบัติหลุนหุยสินะถูกไหมหมอกดำที่พล่านไปทั่วท้องฟ้าแสงสีแดงภายในจับจ้องไปที่ชายชุดแดงที่เพิ่งมาถึงก่อนจะหัวเราะเสียงแหลมที่ข้าอยู่ในสภาพนี้ก็เพื่อกำจัดแกงละชายชุดแดงเงยหน้าขึ้นดวงตาฝ้าฟางตอนแรกปรากฏความคมกริบก่อตัวอยู่ภายใน
น้ำเสียงแหบพร่าดังออกมากำจัดแม่ทัพคนนี้น่าหรือจูจูไอ้สิ่งมีชีวิตชั้นต่ำถ้าไม่ใช่เพราะว่าจอมยุทธผู้นั้นปฏิเสธการเข้าสู่วัฏฏะกลับชาติมาเกิดและผนึกรอยแยกระหว่างสองโลกไว้โลกของแกจะยังมีอยู่ไหมนะหมอกสีดำวูบไหวเสียงแหลมยังคงดังออกมาอย่างต่อเนื่องแต่สุดท้ายเราก็ชนะครั้งนี้ข้าก็จะผนึกแกอีกครั้งน้ำเสียงของชายชุดแดงกระด้างขึ้นจากนั้นก็สะบัดมือเรียกหม้อกลั่นยักษ์ที่ลอยอยู่บนฟ้าลอยหวือมาเปลวเพลิงมหาศาลพวยพุ่งออกจากปากของหม้อกวาดเข้าไปยังหมอกสีดำสิ่งมีชีวิตอ่อนแอย่างแก่กล้ามีความคิดฝันเฟื่องจัดการแม่ทัพคนนี้เชียวหมอกสีดำพวยพุ่งขึ้นเปลี่ยนเป็นมือใหญ่ขนาดหมื่นศอกตกลงบนเปลวเพลิงที่พุ่งเข้าใส่อย่างจังเสาเพลิงขนาดใหญ่หลายร้อยศอกจำนวนนับไม่ถ้วนพุ่งออกมาจากหม้อกลั่นอย่างต่อเนื่องเปลวเพลิงโหมกระหน่ำเปลี่ยนเป็นกงล้อยักษ์จากนั้นก็ครอบกลุ่มหมอกดำไว้ปีศาจกลืนโลกแสงสีแดงสาดประกายขณะมองกงล้อไฟยักษ์พุ่งตรงมาชัดว่ามันสัมผัสได้ถึงอันตรายด้วยเช่นกันในที่สุดหมอกสีดำก็กระจายตัวความชั่วร้ายและเย็นเยือกยากที่จะอธิบายแผ่ออกมามิติแสดงสัญญาณถล่มลงเมื่อถูกกัดกร่อนจากหมอกสีดำกงล้อไฟกับหมอกดำปะทะกันอย่างดุเดือดโลกทั้งใบดูเหมือนจะสั่นสะเทือนเปลวไฟและแสงสีดำพวยพุ่งออกมาอย่างบ้าคลั่งทำลายภูเขารอบด้านจนเหี้ยนเตียนพลังทำลายล้างนี้อธิบายได้เพียงว่าโลกาภิโรธมือมืดมิดขนาดใหญ่ลอยออกมาฟาดลงที่หม้อกลั่นสีแดงอย่างหนักหน่วงเกิดเสียงดังสนั่นพร้อมกับหม้อกระเด็นไปด้านหลังกระแทกพื้นจนดินยุบลงเป็นหลุมราวพันศอกหม้อกลั่นสัวๆของแกเหมือนจะอ่อนกำลังลงนะเสียงหัวเราะบาดแก้วหูอย่างพอใจดังออกมาจากหมอกสีดำหลังจากที่ฟาดฝ่ามือจนหม้อกลั่นกระเด็นออกไปงั้นหรือชายชุดแดงเอ่ยสียงแหบพร่าแสงสีแดงไหลเวียนอยู่ในดวงตาขาวครู่ต่อมาเขาก็สะบัดมือลำแสงสีแดงจ้าแปดสายพุ่งออกมาจากในหม้อกลั่นรวมกันบนท้องฟ้ากลายเป็นแผ่นแสงสีแดงจำนวน8ชิ้นดวงตาของหลินต้องแข็งกร้าวทันทีเมื่อแผ่นแสงสีแดง8ชิ้นนั่นเพราะเขาพบว่าเป็นเหรียญสีแดงแบบเดียวกับที่เขาถือครองแผ่นแสงพุ่งออกมาลอยอยู่บนท้องฟ้าเหนือภูเขาไฟยักษ์8ลูกภูเขาไฟสั่นสะเทือนส่งเสียงดังกึกก้องพร้อมกับพ่นลาวาออกมาปริมาณมหาศาลในที่สุดประตูลาวายักษ์ทั้ง8ก็ก่อตัวบนท้องฟ้าไม้ประตูลาวาทั้ง8ลอยอยู่เห็นชัดว่ากำลังสร้างค่ายกลที่น่าสะพรึงขึ้นมาแต่ดูเหมือนว่าจะมีทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่หายไปบานหนึ่งทำให้ค่ายกลนี้ถูกสร้างขึ้นโดยไม่สมบูรณ์ทุกคนออกไปจากที่นี่ลาวาหนืดเริงระบำบนท้องฟ้าตอนนี้แม้แต่อากาศยังร้อนระอุร่างของจอมยุทธบางคนเดือดพล่านช้าช้าขณะที่น้ำเสียงแหบห้าวของชายชุดแดงดังก้องพื้นที่รอบด้านบิดเบี้ยวหลังจากที่เสียงเขาดังออกมาเหรียญเป็นหลุมวนขนาดใหญ่หลายหลุมรีบออกไปเหล่าจอมยุทธถอดตามกันเป็นขบวนเมื่อเห็นอุโมงค์มิติปรากฏพวกเขาคงจะตายแน่หากเข้าไปเสนอหน้าในศึกระดับใหญ่นี้ตอนนี้พวกเขาไม่มีใจจะค้นหาสมบัติแล้วทุกคนหนีไปหลินต้องงบยักหน้าเอ่ยด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมบอกอิ้งวนวนและพักพวกแล้วเจ้าละอิ้งวนวนรู้ว่าหลินต้องตั้งใจอยู่รั้งท้ายจนนางอดเอ่ยถามออกมาไม่ได้ไม่ต้องห่วงข้าสบายดีรอข้าที่ด้านนอกนะหลินต้องตอบกลับทันทีจากนั้นดวงตาก็แข็งกร้าวขึ้นนั่นเพราะเขาเห็นว่าพวกหยวนชังกำลังทยานตัวอย่างเงียบๆเหาะไปยังหม้อกลั่นสีแดงที่ตกอยู่บนพื้นดินเจ้าสามคนนั่นวางแผนจะขโมยหม้อกลั่นไปปิ้งเซี่ยวๆเห็นการกระทำของพวกหยวนชังจนสีหน้าเปลี่ยนทุกคนต่างเห็นพลังอำนาจของหม้อกลั่นมาแล้วถ้าวัตถุชิ้นนี้ตกในมือกลุ่มหยวนชังแล้วก็จะเป็นเรื่องอันตรายสำหรับพวกเขาไม่น้อย
แต่นางก็รู้ดีว่าตนเองไม่สามารถช่วยเหลือหลินต้งได้ถ้าอยู่ด้วยดังนั้นนางจึงตัดสินใจเด็ดเดี่ยวดึงอิ้งหวนหวนกับพรรคพวกกระโจนเข้าไปในอุโมงค์มิติอย่างรวดเร็วหลินต้งถอนหายใจโล่งอกเมื่อเห็นพรรคพวกจากไปแล้วจากนั้นดวงตามืดดำก็เบนไปไอ้สามคนนั่นก่อเรื่องใหญ่แต่ยังมีกระจิตจะใจฉกสมบัติไปอีกหน้าด้านร้ายยังอายเกินทอนอไม่ว่าอย่างไรก็ตามหม้อกลั่นจะต้องไม่ตกอยู่ในมือของพวกมันเป็นอันขาดอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ